ดูสวนดูสิตโพนะคะมีการสำรวจโพว่าแม่ปี6-7ไปถามเด็กเกยาวชนโดยเฉพาะเลยนะคะถามว่าคําพูดไหนของคุณแม่ที่รู้สึกว่าเป็นคุณแม่มากที่สุดอะ่ะปรากฏว่าอันดับหนึ่งคือคําพูดที่บอกคิวไหมกินอะไรไมาเรียงลูกคือเราอยู่กับแม่ไม่ไมกินไม่ได้นะพี่อ,อ่ะน้อยใจนะคาแล้วต้องกินนะออนี่เป็นคําพูดที่ลูกๆบอกว่า นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ร,รวมถึงการแสดงออกที่อยากแสดงออกมากที่สุดก็คือการกอดแล้วก็บอกรักแม่ค่ะคไปดูล่าสุดนะคะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมระบุว่ากระทรวงร่วมกับสุนุสิทธิ์โพมหาวิทยาลัยสุนุสิทธิ์สำรวจความเห็นเด็กเลยรชนรวมถึงประชาชนที่มีต่อวันแม่แห่งชาติปี2517จากกลุ่มตัวอย่างเด็กเลเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศจำนวน2520ตัวอย่างนะคะจากการสอบถาม โดยระบุว่าคิดถึงเรื่องใดเป็นอย่างแรกในวันแม่แห่งชาติพบว่า61.20%บอกว่าคิดถึงว่าการให้ลูกเนีย่ยแสดงความกตัญญูกระตาวทีต่อแม่54.20%คิดถึงว่าตรงกับวันคล้ายวันพระสมพธของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง51.24%คิดถึงการให้ลูกความเห็นความสำคัญในบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม ทีนี้อีกคําถามหนึ่งถามเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปว่าสนใจหรืออยากทําทกิจกรรมใดในวันแม่แห่งชาติปีนี้54.8% 0บอกว่าลูกๆจะได้แสดงความกตัญญูด้วยการนําดอกมะลิมากราบขอพรจากแม่53.34%ขอภาย52.34%บอกว่าครอบครัวอยู่ร่วมกันรพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อรับประทานอาหารกับแม่35.58%บอกว่าเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ทีนี้อีกคำถามหนึ่งไปถามนะคะว่าตั้งใจจะบอกหรือแสดงความรักกับแม่อย่างไรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ5 5 6 5บอกว่าคือการกอดบอกรักแม่อันนี้ง่าย,ายเลยนะพี่อ่ะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับ46.28%อบอกว่านำพวงมาลัยดอกมะลิมากราบขอบคุแม่4 2 9 0บอกว่ารับประทานอาหารร่วมกับคุณแม่ขัะเดียวกันอีกคำถามหนึ่งนะคะคือถามว่าคิดว่าคำพูดของคุณแม่ประโยคไหนที่ตัวเองเนี่ยได้ยินมากที่สุดลูกๆได้ยินบ่อยที่สุด 5 5 5 0ตอบว่าหิวไหมกินข้าวหรือยัง49.46%บอกว่าดูแลตัวเองดีนะ40.96%คือคำพูดที่ว่าถึงไหนแล้วเมื่อไรจะกลับบ้านอ,อันนี้ออกแนวตามเอ,เอแต่คำพูดของคุณแม่ที่บอกว่าหิวไหมกินข้าวหรือยังอบางบ้านอนะ่ะอย่าหลงตัวเองนะ<อ>ว่าแม่ถามเรานะ แม่ถามแมวบางทีถามแมวถามน้องแมวถามน้องแมวถามน้องหมาไม่ได้ถามเรานะบางบ้านอ่ะอ้ามก็ไปหาเสิน้องแมวกินข้าวนะออแต่ว่าจริงๆก็เป็นคําพูดแบบนี้นะคะที่เออเดียนกับคุณแม่กับยังเมื่อไรจะถึงบ้านว่าถ้าใครยังมี คำพูดแบบนี้จากคนที่บ้านอยู่เนี่ยคือเป็นคนโชคดีมากมใช่ไหมถ้ายังได้สวัสดีบรรจรา์อยู่เนาะก็ทำให้คิดถึงคุณแม่นะคะคนอกจากนี้เด็กๆเกยาวชนแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าความทรงจําที่มีความหมายที่สุดระหว่างลูกกับแม่คือการก่อดแล้วก็ความรักของแม่ที่มีให้ กับข้าวอันนี้แน่นอนกับข้าวฝีมือแม่อร่อยที่สุดการดูแลเอาใจใส่ของคุณแม่ที่มีแต่ลูกตั้งแต่เด็กจนโตการได้อยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวคือบางคนโตไปก็แยกครอบครัวออกมานะคะการได้ไปเที่ยวร่วมกันในสถานที่ต่างๆกับคุณแม่คำสั่งสอนความห่วงใยที่แม่มีให้ลูกทุกช่วงเวลาในชีวิตที่อยู่กับแม่ หรือว่าการที่แม่ให้เงินไปซื้อขนมตอนในเด็กก็เป็นความรู้สึกความทรงจําที่ดีของน้อง <c oughs> แม่ตีคุณแม่ดุมากเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดเ,ออเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนก็ขอเป็นตัวแทนท่านผู้ชม <c oughs> ในการบอกรักคุณแม่ด้วยออนะรักแม่นะครับ